วันนี้น้องเสือมาดูแลคุณพ่อใช่ครับผมก็มาทุกงานนะฮะวันนี้ก็เป็นงานกุศลแล้วก็วันเกิดของเพื่อนเขาที่แหลมมอริสันด้วยนะครับคุณพ่อแข็งแรงแล้วไหมคะตอนนี้ครับก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับมาเล่นเขาก็แบบคือตอนเขาขึ้นเวทีอ่ะมันเหมือนกับพลังมันเข้ามาเลยอ่ะเขาก็แบบก่อนขึ้นเวทีเขาแบบเขาจะเพี้ยๆเงียบๆแต่ตอนขึ้นเวทีพลังเขาก็มาเขาก็แบบพร้อมเล่นแล้วแบบทำงานได้เขาเป็นเต็มที่เหมือนสมัยก่อนเลยไหมก็พูดจริงก็ไม่ถึงตอนนั้นอ่ะไม่ถึงเท่าสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแบบช่วงปรับปรุงตัวเองแบบ recovery อะไรแบบเนี้ยแบบฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้เท่าแบบแต่ก่อนเขามีแรงเยอะครับเพราะเด็กกว่านี้เยอะตอนนี้เขาก็เริ่มแก่แล้วเลยเขาก็มีโรคนี้อย่างสายเองเนี่ยมาดูแลคุณพ่อเหมือนกันเป็นยังไงบ้างมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับผมก็ดูแลเขาอยู่กับเขาเกือบทุกวันเลยครับไปบ้านเขาแบบนี้ผมก็ดูแลเรื่องตารางดูแลเรื่องสุขภาพเขาแบบวันนี้ก็ช่วยปลุกเขาเพราะเขาไม่ยอมเขาหลับแบบอยู่บ้านเขาหลับสักพักอ่ะนานมากหลับถึงกลางคืนเลยวันนี้สักเอ้ยพ่อตื่นได้แล้วจะต้องไปเล่นแล้วดึงเขาขึ้นมาเลยอ่ะก็คืออันนี้ผมแพลนกับแม่ไว้แล้วกับพ่อแล้วว่าจะมาช่วยเป็นทีมแมเนจเมนต์อะไรแบบนี้ครับจะช่วยรับงานก็เลยอยากมาดูแล้วก็มาทำงานแบบนี้ก็ทำให้ผมแบบใกล้ชิดกับเขาได้เพิ่มขึ้นครับเขาเชื่อฟังผู้จัดการอย่างเราไหมคะเชื่อเขาเชื่อฟังผมคนเดียวเลยคนอื่นเขาก็แบบก็มีเกเรอะไรนิดหน่อยใช่แต่กับผมเสือพูดอะไรเอ้ยพ่อกลับนะเขาก็ไปตื่นนะจากที่เสือเห็นเนี่ยตอนนี้ยังมีอะไรน่าเป็นห่วงอ๋อมันก็มีเรื่องเครียดอยู่เยอะอยู่นะเรื่องคดีเรื่องแม่กับเรื่องอีฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเครียดมากนี่เรื่องนี้ก็ทำให้ผมเครียดนะแต่ผมก็พยายามแบบให้เขาแบบโฟกัสเรื่องทำงานอย่างเดียวแล้วก็เรื่องพวกนี้เดี๋ยวเสร็จจัดการให้ผมพูดเลยโอ้เขาก็เครียดนะครับแต่เรื่องล่าสุดนี้ก็พยายามจะให้มันผ่านไปอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ได้แบบสีเลยไม่ได้โอ้ไลน์นั้นผมยังไม่ได้ดูเลยเพราะผมไม่ได้แบบเข้าสายนี้ไงบ้างไปพ่ออะไรบ้างก็ผมก็ไปอยู่กับเขาทุกวันที่บ้านเขานอนที่บ้านเขาเลยก็บอกเขาไม่ต้องเครียดนะเสืออยู่เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วก็แบบมาช่วยทำงานด้วยไม่ต้องเครียดแบบเขาเครียดเรื่องหลายๆอย่างเลยแบบมีเขาแบบทำนาฬิกาหายด้วยเขาก็ตอนวันนั้นแหละผมไม่รู้หายไปที่ไหนนาฬิกาโรเล็กซ์ของเขาเขาหายเขาก็เลยเครียดมากเสือก็เลยบอกเขาพ่อไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวเสือช่วยตามหาให้อะไรแบบนี้ตรงนาฬิกาเรื่องเงินเนี่ยนะคะมีข่าวว่าพี่อีฟแบบฉกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าน้องเสือทราบข้อเท็จจริงเลยอันนี้เสือก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแบบนี้ครับก็ยังไม่อยากพูดนะบอกพ่อยังไงคะว่าของหายไปคือพ่อเขาก็รู้นะว่าของเขาหายเขาก็โอ้เขาไม่ได้โง่เขาก็คิดออกว่าอะไรเป็นอะไรใครทำอะไรแต่เรื่องนี้ผมก็ยังไม่อยากพูดดีกว่าเกี่ยวกับครอบครัวที่มันโอลเวงโอลมานอยู่ที่นี่โอ้ผมก็ไม่จบเลยใช่ผมก็รู้สึกเครียดนะแบบคือเรื่องแบบนี้ที่จริงอ่ะผมถ้าผมคิดเองนะมันแบบมันจบไม่ได้ยากอะไรมากครับถ้าสองฝ่ายเข้าใจกันแล้วก็มามีอะไรเรื่องคดีอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมพยายามคุยกับแม่เพราะแม่เขาก็เป็นคนแบบใจร้อนมากแบบเขาเข้าใจผิดคนง่ายแล้วเขาแบบคิดว่าเขาถูกว่าเขาคิดแบบในกับคนไหนอะไรสักอย่างนะเข้าใจคือก็แบบเนี้ยเขาก็เลยจะมีแบบอารมณ์ขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็จะทำให้พ่อเครียดด้วยอันเนี้ยในก็ผมก็กังวลนิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆคุยไปเรื่อยๆแต่ว่าคือผมพูดจริงๆอ่ะถ้าคุยกันเข้าใจอ่ะคุยกันด้วยคำพูดจริงๆนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าทุกอย่างมันซ่อมแซมได้ครับแค่เขาแค่อย่าแบบอารมณ์ขึ้นอะไรแบบเนี้ยคุยแม่ยังไงไม่ได้แม่ทำไมเขาไม่ผ่อนอ๋อช่วงนี้ผมยังไม่ได้เจอเขาต้องหลายวันแล้วใช่เพราะใช่แล้วเขาก็ทำงานอยู่ที่คอนโดด้วยเพราะเขาทำงานเรื่องเสื้อผ้าของเซโลโซรีไวโก้นะก็ยังไม่ได้คุยกับเขาแบบจริงๆแต่ว่าเดี๋ยววันเมื่อไหร่ว่างเจอกันผมคุยกับเขาแบบซีเรียสว่าแบบจะซ่อมแซมคดีอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้ยังไงอะไรส่วนตัวเสือคิดว่าเสือถูกกีดกันให้ห่างจากพ่อไหมไม่นะมันมีข่าวว่าที่มากีดกันเรื่องไม่ให้มาเป็นผู้จัดการโอ้ไม่อันนี้เสือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเขาเข้ามาวุ่นวายกับงานอาจจะเป็นเรื่อง
จะเป็นเรื่องอ๋อเรื่องผู้จัดการเนี่ยแหละค่ะมันมีก็อ๋อสักพักแล้วใช่ไหมใช่อ๋อนี่ผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากก็ไม่ผมก็มาเป็นผู้จัดการอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครคิดการได้อยู่ยังเคยได้คุยกับพี่กิ๊ฟมั้ยคะไม่ได้คุยไม่ได้คุยคือเขาก็ไม่ได้ทำมายุ่งยากหรือแบบว่าก้าวไก่หน้าที่เราไม่นะไม่ครับก็สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับงะพูดเป็นผู้จัดการนี่ก็เป็นเรื่องแม่กับปีนี่แหละถ้าเขามาเจอกันมันก็ทำให้งานเสียใช่เพราะผมก็อยากจะดูแลพ่ออย่างเดียวคือผมอยากโฟกัสแค่เลือกเป็นผู้จัดการเนี่ยไม่อยากโฟกัสเรื่องใช่เนี่ยแหละครับคือมันมีเรื่องที่ควรถามเนาะเรื่องทำของคุณไถอะไรเงี้ยหนูเชื่อไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ยินข่าวเสิร์ฟไม่เชื่อพูดจริงๆเสิร์ฟไม่เชื่อเลยกลัวไหมคะไม่กลัวคือผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ครับไม่เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ไม่เชื่อบอกแม่ไหมคะว่าแม่มันจริงไม่จริงเสิร์ฟก็บอกเขาเอ้ยเสิร์ฟไม่เชื่อนะแต่ถ้าเขาเชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อเขาแต่อันนี้เสิร์ฟไม่ได้เชื่อได้ถามพ่ออะไรบ้างไหมพ่อเขาไม่เชื่อเขาบอกโอ้ไม่มีวันนั้นเขาบอกเขาจะชวนไปวัดอะไรทุกอย่างไปทำอะไรพิธีอะไรพวกนี้เขาบอกเอ้ยไม่ไปที่ไปเผาใช่ไหมคุณพ่อไอ้ฮะที่ไปเผาใช่ไหมน่าจะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจริงๆเคยเห็นการเผาที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วไหมเคยนะคือผมไม่ได้ไปบ้านนั้นมาสักพักไม่ได้ไปแบบรื้อค้นของอะไรแบบนี้ก็ผมไปก็ไปอยู่กับเขานั่งกินที่โต๊ะอาหารแล้วก็นอนในห้องอย่างล่าสุดแม่ก็โพสต์เฟซเหมือนน้อยใจพ่ออีกแล้วที่แชทไลน์เห็นไหมคะเห็นยังไม่ได้ผมไม่ได้ตามเหมือนแบบประมาณว่าทำอะไรพ่อก็ไม่เคยเห็นความดีอะไรอย่างเงี้ยน้อยเนื้อต่ำใจอีกแล้วอันนี้เสือก็ไม่ได้ติดตามนะคือเป็นกาวใจยังไงบ้างไหมคะอะไรฮะเป็นกาวใจอะไรจะช่วยแบบประสานครอบครัวให้มันกลับมาเป็นใช่เสือก็พยายามนะฮะผมมีแผนการที่จะมาประสานกับแม่กับคนอะไรแบบนี้กับทนายด้วยฮะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวประสานเสร็จค่อยมาคุยกันนะเดี๋ยวผมอยากจะแถลงข่าวอีกครั้งนึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของลูกชายโอ้โหมันร้อนโอเคใช่ฮะก็ใช่คือตั้งใจซ่อมแซมครอบครัวใช่ใช่ตั้งใจถ้าแผนการผมไม่สำเร็จเดี๋ยวผมต้องแถลงข่าวเราอยากจะซ่อมยังไงอะซ่อมใครกับใครก็ซ่อมแม่กับใครก่อนแม่พ่อกับถ้าซ่อมแม่พ่อได้เนี่ยมันก็จะซ่อมทางอื่นได้นะครับมันก็ไปเรื่อยๆผมว่านะคือเราก็สามารถทำให้ภรรยา3คนของพ่ออยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขโอ้แบบนี้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับอันนี้พี่ถามแบ๊วๆแล้วกันวันเกิดพ่อให้อะไรพ่ออ๋อจะอยู่ต่างประเทศนะช่วงนั้นไปทำงานที่พม่าก็เลยไม่ได้มาวันเกิดแต่ผมก็ให้ความรักอยู่แล้วตั้งใจจะทำอะไรให้พ่อเสกครับลูกชายคนโตก็นี่แหละครับมาช่วยเขาเนี่ยแล้วก็มาช่วยครอบครัวให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคือเป็นภารกิจที่ผมอยากทำมากที่สุดได้ร้องอย่างพิเศษนะอะไรฮะได้ร้องอย่างพิเศษไหมคือตัวพ่อได้อยากได้อะไรพิเศษไหมไม่ครับเขาไม่เคยขอเสืออะไรเลยตอนนี้งานพิเศษเยอะแค่ไหนอะคะเยอะครับก็เดือนนึงประมาณใช่อ๋อพรุ่งนี้ก็ไปลาวนะใช่ต่างจังหวัดต่างประเทศโอ้โหตอนนี้มันมาเยอะก็เดือนหนึ่งอ่ะก็มีประมาณ10ถึง13 14คอนเสิร์ตนะครับอันนี้คือลิมิตไว้ประมาณนี้หรือว่าเพื่อให้คนได้พักผ่อนก็ใช่ผมก็คือเราไม่ได้มีลิมิตที่จำกัดไว้แต่ผมก็อยากจะคุยกับทีมงานอยากคุยกับแม่กับผู้จัดการที่รับงานอีกนะครับว่าให้มีเวลาพักด้วยอะไรแบบนี้ไม่ให้มันแบบเยอะไปถ้าเดือนนึงเล่น20คอนเสิร์ตมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับมันก็ต้องมีวันพักด้วยอะไรแบบนี้อย่างอาการไบโพล่าของพ่อที่ต้องนอนเร็วมันกระทบกับงานกลางคืนไหมครับไม่ครับเขาเป็นคนนอนไม่เร็วนะครับแต่เขานอนดึกแล้วนอนยาวอ่ะนอนแบบวันนึงโอ้โห12ชั่วโมงอะไรแบบนี้ใช่โอ้โหวันคือเมื่อคืนนี้มีเล่นดึกฮะกลับมาประมาณคิดว่าตีสามตีสี่ครับไม่รู้ไปเขาไปกินข้าวกับทีมงานต่อใช่ไหมครับกลับมาแล้วก็ไม่รู้เขานอนกี่โมงครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องทุ่มหนึ่งเขายังแบบไม่อยากลุกเลยใช่เขาตื่นขึ้นมาสติแล้วมีสติแล้วแต่ว่าแบบไม่อยากลุกมาอะไรแบบนี้เสือก็เลยต้องไปช่วยเอ้ยพ่อตื่นใช่ดึงขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้มันมีเรื่องที่ขอย้อนได้ไหมครับ
คือการให้สัมภาษณ์ว่าเสือบางคนทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปขับไล่อีฟอันนี้จริงไม่จริงครับทุกคนเข้าใจตามเราไปแล้วค่ะว่ามันเป็นเราเพราะว่าเราในฐานะเจ้าบ้านหลังใช่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆเรามีส่วนรู้เห็นในแผนของแม่กับพี่แซนวิชอันนี้ผมก็รู้เพราะว่าเขาบอกผมว่าจะทำการขับไล่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เขาก็ไล่สำเร็จไปแล้วครับเพราะว่าเขาออกไปแล้วผมก็คืออย่างนี้คือมันอธิบายว่าอย่างนี้คือเหมือนมีสัญญาว่าถ้าน้องเสือมาอีฟต้องออกจากบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนแม่เราก็น่าจะใช่นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้ผมโฟกัสแต่เรื่องพ่อจริงๆเราอยากให้เขาออกจากบ้านใช่ไหมคะอยากให้อีฟออกจากบ้านไหมตัวเสือเองผมก็อันนี้คือผมอยากให้พ่อรู้สึกแฮปปี้ครับเขาเลือกแบบไหนก็ต้องตามใจเขาทำให้เขาสบายใจครับเพราะถ้าเขาแบบยังอยากอยู่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้เขากลับมาหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรกับเขาอะไรหรือเปล่าก็อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ออกไปแล้วจะให้เขากลับมาอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าให้เขาไปอยู่ข้างนอกบ้านหลังนี้ด้วยกันออกมาแล้วก็น่าจะต้องไปอยู่อีกที่นึงเลยแบบนี้ครับเพราะว่าที่บ้านก็มีแต่น้องๆเด็กๆกับครอบครัวใช่ไหมครับก็คงไม่ครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับอันนู้เหนื่อยไหมคะดูแลทุกอย่างซ่อมแซมเนี่ยภารกิจใหญ่โตคนต่อที่มีส่วนร่วมเสียงไหมคะเหมือนเป็นคนมาคู่วิกฤตเลยอ่ะคือทิชชู่ว่ามันโหอะไรนะฮะอ่ะเหนื่อยไหมที่เป็นกำลังใจให้เนี่ยงานเยอะจังอ๋อก็ขอบคุณมากครับเหงื่อแตกก็เรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยผมไม่ค่อยเหนื่อยนะเพราะว่าผมทำได้อยู่แล้วมาคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตแบบดูแลตารางอะไรแบบนี้ผมทำได้เรื่องเหนื่อยคือเรื่องครอบครัวกับเรื่องแม่กับยิ้มเนี่ยเรื่องนี้คือเป็นเรื่องเหนื่อยครับผมมีเรื่องตั้งใจที่สุดในความคิดของเราเลยใช่ครับโอเคครับขออนุญาตกับพี่เสือมา